เดี๋ยววันนี้มาดูเคสรอยใบปัดน้ำฝนนะครับนี่คือรอยใบปัดน้ำฝนนะนี่นะครับเนื้อแผลก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่ามันเป็นฝ้านะครับฝ้าจากมุมนี้เลยนู่นกินไปทางด้านขวาตรงนู้นเลยนะครับเส้นเดียวลองฟังดูก็ไม่มีสะดุดนะครับเป็นฝ้าเฉยๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะแก้ปัญหาเคสใบปัดน้ำฝนที่เป็นลักษณะฝ้าแบบนี้ยังไงนะครับไปเดี๋ยวรอติดตามกันดูมุมมองด้านคนขับนะครับตอนแรกจะมีรอยฟาดมานี่อยู่ช่วงนี้นะครับตอนนี้หายหมดแล้วนะครับอ่ะให้ดูกับแดดเลยนี่ไม่มีขนแมวไม่ทิ้งริ้วนะครับงานนี้จบนะครับอาจจะไม่ได้ 100% เต็มที่นะจะมีบางจุดบางส่วนนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเต็มร้อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเต็มร้อยเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาความร้อนสะสมลงมาที่เนื้อฟิล์มนะครับเดี๋ยวฟิล์มลูกค้าจะย่นนะให้ดูเนี่ยจบๆแบบนี้นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยขนแมวนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จบๆเลยนะครับเช่นเดียวกันไม่ทิ้งริ้วไม่ทิ้งรอยใดๆเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนงานขัดกระจกไม่ว่าคุณจะเป็นร้านประดับยนต์หรือคุณจะเป็นผู้รับเหมานะครับติดตั้งกระจกเทมเพอร์แล้วไซต์งานมีปัญหาคนงานเอาเกียงเอามีดเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับไปขูดกระจกแล้วกระจกมีปัญหานะครับถ้าอยากจบงานสวยๆเนี่ยแนะนำว่ามาเรียนนะมาเรียนสำหรับใครอยากจ้างก็ต้องจ่ายนะครับราคาค่อนข้างพอสมควรนะพูดตามตรงนี่ถ้าคุณอยากง่ายมาเรียนครับไม่นานหรอก 3-4 ชั่วโมงเอาจนเป็นประมาณนี้นะครับไปละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสนใจเรียนขัดกระจกหรือติดต่องานโทร0879553905หรือ LINE ID @sayukawas